สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอวัตถุที่พบที่อุทยานสีเทศที่จารึกด้วยอักษรปลวะอีกชิ้นหนึ่งจากเพจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรอ,องค์การมหาชนเป็นวัตถุจารึกโบราณสถานหมายเลข0996์โพสต์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2550เวลา13นาฬกา59นาที58วินาทีอัปเดตเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566 เวลา10นาฬิกาสินาที49วินาทีชื่อจารึกโบราณสถานหมายเลข0996อักษรที่มีในจารึกปัลวะสักราชพุทธศตรวตรรษ1 2 1 4ถึง14ภาษาบาลีจำนวนหนึ่งด้านมีสองบรรทัดเป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดวัตถุจารึกศิลาลักษณะวัตถุอาจเป็นฐาประติมาก,กรรมมีลักษณะเป็นแผ่นหินมีรูกลุงตรงกลาง ขนาดวัตถุทรงกลมชำรุดกว้าง21เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรบัญชีทะเบียนวัตถุในหนังสือจารึกที่เมืองศรีเทพและหนังสืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกำหนดเป็นจารึกโบราณสถานหมายเลข0996ปีที่พบจารึกพุทธศักราช2534สถานที่พบโบราณสถานหมายเลข0996เมืองโบราณศรีเทพอเภศรีเทพจังังวดเพชรบูรณ์ผู้พบ จ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทศปัจจุบันอยู่ที่อุทยานประวัติศาสศตร์สีเทศตำบฑลสีเทศอำเภอสีเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติศิลาจารึกหลักนี้พบขณะทำการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลขศูนย์ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทศซึ่งโบราณสถานแห่งนี้อยู่ติดกับปรางสองพี่น้องทางด้านทิศตะวันตกหลักฐานจากการขุดแต่งบ่งชี้ว่าเป็นโบราณสถานทางศาสนาพราหมณ์ในพุทธศตวรรษที่1 6ถึง17 แต่อักษรและข้อความในจารึกเป็นอักษรปรวะภาษาบาลีและตัวอักษรก็มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิซึ่งเป็นคนละยุคก,กับตัวโบราณสถานเ,นเป็นไปได้ว่าศิลาจารึกหลักนี้ซึ่งชํรุดและมีขนาดเล็กอาจถูกนํามาจากบริเวณอื่นในเมืองสีเทพในภายหลังหรือบริเวณนี้อาจเคยเป็นโบราณสถานทางพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิมาก่อนแล้วภายหลังชํรุดสุดโทม หลังราวพุทธศตรวรรษที่16-17ศาสนาพราหมณ์ได้เจริญขึ้นในเมืองสีเทพจึงได้มีการบูรณะให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นศาสนาสถานของฮินดูไปอย่างไรก็ตามในปรางสองพี่น้องได้พบท่นหินรูปครึ่งวงกลมสลักลายกริบบัวซึ่งกล่าวกันว่าเป็นโบราณวัตถุสมัยทวารวดีในพุทธศตรวรรษที่12และถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของโบราณสถานในพุทธศตรวรรษที่16-17เนื้อหาโดยสังเขต เนื้อหาของจารึกหลักนี้เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องโพธิกถาปฏิจสมุปบาทมณสิการข้อที่หนึ่งถึงสามว่าโดยเรื่องปฏิจสมุปบาทอนุโลมและปฏิโลมผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานกำหนดอายุตามรูปแบบอักษรปลวะอายุราวพุทธศตวรรษที่1 2บสอถึงสิ่อ่านโดยวัชรพอดังกูลชัดชัยและดอกรักพยักษีพุทธศักราชสองพแปลโดย ิริวัตรคมวันษาพุทธศักราช2534ผมจะพิมพ์ข้อความอักษรตลวัตจากข้อมูลของท่านที่ได้อ่านและได้แปลไว้แล้วดังนี้ครับ 1. เวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโธโหติดับเวทนาเพราะดับเวทนาตัณหาก็ดับ 2. ปัจจยาชรามรณะ โสกปริเทวะทุกขโทมะปัจจัยชรามรณะโสกะรามพันทุกเสียใจจารึกอักษรปราวัติจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายจารึกที่ผมจะนำมาเสนอในลำดับต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้สวัสดีครับ